ขึ้นกงขึ้นเกาะเงี้ยใช้เงินซื้อเอาเอาอะไรที่ไม่เราใช้เงินซื้อเอาแต่ให้น้องๆมันขึ้นไงเผื่อบางทีของมันไม่พอใช้อ่ะทำไรอ่ะมันมองทางมองแต่ท่อที่3แล้วเขาบอกว่านิสสันลุงเหลือแต่ลิชินอะมาม่าอะไรวะมาม่าลิชินอะยี่ห้อมาม่าไอ้ตี๋คุณรู้ว่าน้ำหนักลดลงมาเท่าไหร่เท่าไหร่57โอ้โหไอ้ที่ได้นอนไม่หลับอะเนาะ57อ่ะ57เลยด้วยพี่สัตว์หุ่นกำลังดีจัดอ่ะส่งเสียไม่ส่งเออ่ะส่งเอเลยอ่ะเทปูนอ่ะคือตอนเนี้ยถ้ากูมองว่ารถอ่ะยังไงก็ต้องเทสลาไม่ก็กบสองอย่างเลยซื้อเทสลาใช่ยังไงต้องเทสลาเว้ยเทสลาเท่านั้นถ้าจะเล่นแบบว่าคุ้มได้อ่ะเทสลาเลยอ่ะคันนี้ขายไหมครับขายไหมครับยังไม่ขายครับมีตัวค้อนขายไหมครับตัวค้อนยังไม่มีเลยครับตู้ยังเปิดไม่ได้นะครับอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับไอโอชาบอกว่ายังไม่ได้ทำสัญญาเลยรถคันนี้ต้องมาเอาคุณแจแล้วมันจะได้ไงกูไปบอกว่าไอโอชามันยืมรถกูไปได้ป่าววะไปบอกตำรวจก่อนอ่ะลุงขอร้องแหละอย่าทำอย่างนี้กับคนที่เขาใจเย็นเราลุงไม่เป็นใครอ่ะขอร้องแหละลุงยังจะเอาอ่ะต่อครับไอแรปอยู่ไหมครับไอแรปเหรอครับใช่ครับอยู่ครับอยู่เคสเยอะมากตอนเนี้ยตอนนี้เขาไปตีบ้านไอเล็กกันอยู่อ่ะวอนนัวมากเลยผมมาอาสาเป็นตำรวจครับผมแป๊บๆหนึ่งนะผมขอออกวอก่อนว่าไงนะครับตอนนี้มีผมมีตีมีจุกจะเป็นตำรวจครับเป็นอาสาใช่ไหมครับใช่ครับรับใช้นานเลยเดี๋ยวผมขอตลอดไปนะจนกว่าจะรวยจนเกษียณครับเลื่อนยศเป็นผบ.ตร.สูงสุดจนเกษียณอ่ะครับผมนับจนเกษียณครับได้ครับได้เอาเกษียณเลยนะครับใช่ครับผมขอมีเข็มปักอกผม1อันครับเป็นผมก็เสียแล้วพี่แรปครับพี่แรปมี3หนุ่ม3โตเขาอยากมาสมัครเป็นอาสาเขาบอกว่าเขาจะแบบอยู่จนเกษียณไปเลยพี่ลุงครับลุงครับฮะให้ผมพูดงี้จริงอ่ะกลัวไม่ต้องไม่ดีแน่ๆเลยลุงผมมีผลงานนะครับฝันที่พูดอะไรอ่ะพี่แล้วโชว์ปัดฟอริโอไปดิผมว่าพี่ต้องมาหน้าสอนอพี่น่าจะค่าความชำนาญหนูไม่พันนะรอบก่อนอ่ะเรามันไม่สำคัญแล้วในตีเนาะไอ้ย่าตอนนี้เขาดูเหมือนจะน้อยใจนิดหนึ่งพี่ใช่หน้าแปลกนี่ไงเฮียพี่ซันนี่มาแล้วซันนี่มาแล้วจันแรกบอกว่าคนหน้าแปลกเขาไม่รับโอ้โหหน้าไม่แปลกครับหน้าไม่แปลกเลยครับหน้าคุ้นจัดเลยโอ้โหคือเป็นเอาง่ายๆขอเป็นยันนู่นอ่ะสอบผมตลอครับสูงสุดเป็นยังไงจะเสียงเป็นจังหวะตาเป็นจนขนาดไหนนำมาประเทศชาติครับเป็นตำรวจบรรจนนะแล้วก็ทุ่มโมงหนึ่งรายได้ 6,000 น่ะพี่ความสามารถเราเป็นการตำรวจงานดิเลกก็ได้ครับได้เดี๋ยวรอพบตรกลับมานะครับแล้วก็เรากลับมาอ
รอสักครู่นะครับพี่สันนี่เอาต่อเลยนะพี่เดี๋ยวผมไปอะไรนะพี่ต่อเลยนะพี่วันนี้คิดว่าผมน่าจะนอนหลับสบายดาบอยู่ป่ะลืมถามเลยว่ะเออดาบอยู่ป่ะวะเดี๋ยวผมจะให้ดาบเพิ่มหน่อยเพราะตอนนี้มันน่าจะดึกแล้วก็เลยให้ดาบเพิ่มหน่อยใครมีทรัพย์ที่เป็นสูงสูงบ้างครับผมจะให้ดาบเพิ่มแต่ว่าผมว่าจะเปิดให้คนธรรมดาพิมพ์ลดกรอบมีทรัพย์เยอะๆบ้างไหมสัก30เดือนเลยวันนี้เห็นว่าใครซับเยอะๆครับผมจะให้ดาบแต่ก็ดาบไม่ต้องไปเข้ากลุ่มดาบของผมนะดาบกลุ่มผมนี่เหี้ยมากเลยพูดเลย จะได้บอกว่ายังไม่รับครับอยากให้ลุงไปใช้ชีวิตก่อนโอ้ยเหี้ยเกินไปใช้ชีวิตที่อะไรไว้สัตว์ก็มึงบอกแล้วไม่ก็มึงบอกแล้วกันมันไม่รวยอ่ะอะไรนะมึงบอกเองว่ามันไม่รวยอ่ะก็ไม่รู้จัดแล้วบอกว่าอยากให้แบบลุงไปเริ่มใช้ชีวิตไม่รู้เหมือนกันกูก็ใช้แล้วเนี่ยกูใช้มาแล้วชีวิตอ่ะกูมีเงินอยู่ฮะ3ล้านเนี่ยอ่ะมึงคิดว่าไงอ่ะกูเทพละเท่าไหร่นะ3ล้านเออกูใช้ชีวิตเรียบร้อยแล้ว3ล้านมี5ล้านไอติมี5ล้านกูมี3ล้านอ่ะผมมี 600,000 ครับผมมี 600,000 นายบอกจ่าได้บอกว่าเขาใช้ชีวิตมาแล้วตอนนี้เขาตั้งตัวมีเงินเกือบ10ล้านแล้วบอกว่าเขาใช้ชีวิตมาแล้วมีแล้วพี่ผมจะเปิดแล้วนะครับทุกคน Let's go ดูทรงน่าจะลำ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 สวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงจังโอ้โหแชทที่มันลั่นแบบเนี้ยเฮียมันช่างน่าคิดถึงจังเลยต้องคุยไม่รู้เรื่องแล้วเฮียมันแบบอ่านไม่รู้เรื่องเลยอ่ะติดเคสอยู่ครับตัดดาวก็แบนได้ทันแล้วกันรอได้ครับได้ครับแต่เดี๋ยวตีตั้งดาดบอกเลยตัดบันเทิงงานช่างกูเยี่ยนี่ไถ่ประชาชนงานถนัดกูเลยกูบอกเลยโอเคถ้ากูโดนไล่ออกเลยก็ฝากจอดได้นะตีโอเคแต่กูมองว่านะแต่ไปทำอะไรเลยเฮียตั้งนงตั้งด่านเก็บเนี่ยมันไม่ดีเว้ยสัตว์เนาะใช่ลุงเขาเกลียดเราเดี๋ยวเขาเกลียดเราทำให้คนรักเราเราต้องเป็นเหมือนส้มรักพ่ออ่ะเอ้ยพ่อรักส้มอ่ะงั้นกูก็ตั้งด่านถ้ากูเจอประชาชนกูถามว่าเป็นไงบ้างครับกินข้าวยังแล้วก็ปล่อยอืมใช่ถูกต้องแล้วเราก็ให้อาหารมีอาหารกินไหมมีของซ่อมไหมใช่ไหมถูกเอากลับตัวใหม่เว้ยป่ะเมื่อกี้คุณลุงแจ้งว่าจะอยู่ยนต์เกษียณแล้วครับตีครับจะอยู่เกษียณผมว่าลุงมันก็จะอยู่เกษียณแล้วได้ผมว่าเดี๋ยวที่บอกว่าเป็นอาสาก่อนก็ได้ครับใช่ครับเป็นอาสาเป็นอาสากำลังกลับมาครับเราต้องคู่จริงๆอ่ะกูว่ามึงอ่ะเป็นตรงนี้กูไปเป็นหมอไอ้แจ็คไปเป็นทีซีไอ้เฮียจุกเป็นคนเก็บขยะโอเครวยตายครับชีวิตผมเขาย่องเหรอเขาย่องกับสันดาลแล้วแล้วไปสัตว์ดี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 ไปเรียกเขาดีดีดีเรียกเขาดีดีป้าครับดีดีดียศใหญ่เขาจะมารับยศคืนคืนอะไรนี่ไงลุงก็ไม่รับยศคืนยศป้าครับหนูมาแล้วหนูมาแล้วอันนี้เป็นประชาชนใหม่กันนะครับเนี่ยใช่ครับ
จ๋งดีครับมีบัตรนางฟ้าด้วยมีบัตรนางฟ้าด้วยใช่มีเงินด้วยปนได้ป่ะเราต้องเก็บเงินก่อนป่ะเออเก็บเงินเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บเงินก่อนที่ผลงานได้ครับถ้าบอกว่าผมแย่ผลงานผมทันการชำนาญขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมโอเคมากๆแล้วผมเป็นห่วงทุกคนจริงๆนะครับก็พยายามอะไรก็ต้องเข้า TikTok หรือว่าอะไรบางคนแบบว่านั่นแหละเป็นห่วงความรู้สึกทุกคนมากกว่าตอนนี้เอาผมนะงั้นขอยศผบอเลยก็ได้รุ่นเนี้ยเต็มอ่ะรุ่นนักเรียนรุ่นเนี้ยเต็มผมไม่มีผมไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรจริงๆมึงลำบากผมไม่เป็นไรเลยไม่ลำบากจริงๆครับผมไม่เป็นไรเงิน10กว่าเคสไม่เอ่ยได้นะเหมือนเดิมครับดูผมก็ยิ้มหัวเราะแค่นั้นพอหน้าที่ของเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเลยครับถ้าผมไม่เครียดทุกคนต้องไม่เครียดจริงๆผมไม่เครียดเลยมองไปถึงอนาคตสิเหมือนเดิมหน้าที่เราเหมือนเดิมหน้าที่ผมเหมือนเดิมครับผมเป็นสตรีมเมอร์ก็ต้องให้ทุกคนไม่เครียดไว้เหมือนเดิมทุกอย่างคนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงผมสบายดีแต่คนที่อุทิศให้ตำรวจจริงๆอ่ะมีไม่กี่คนจริงนะเว้ยผลงานก็มีเห็นนะมาถึงก็ไล่แต่เคสอย่างเดียวอ่ะเคสอื่นก็ไม่เอาให้เงินให้คนอื่นหมดไล่จับเคสก็ไม่เคยเอาเงินถ้าไล่เคสเลยสักนิดสักบาทเดียวอ่ะสักเคสเดียวอ่ะให้นักเรียนหมดมึงถามเลยก็ได้ถ้ากูได้จับกูให้ตำรวจจับหมดเลยปะกูเป็นคนยิงยางชนให้ทุกอย่างจริงๆนะเว้ยมึงถามเลยก็ได้กูไม่สนเรื่องเงินหรอกขอให้มีการทำเป็นหลักเป็นแหล่งผมเข้าใจไม่สนเรื่องเงินขอบคุณทุกคนมากนะครับกูก็เป็นคนเล่ร่อนผมโอเคผมบอกไปก่อนนะผมโอเคนะครับไม่ต้องเป็นห่วงผมเลยผมโอเคไม่มีอะไรเลยเว้ยแล้วผมจะรับเข้าไม่ได้จริงๆไงดิตอนเนี้ยเออมันลำบากใจสิปล่อยก็ได้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่แล้วเข้าใจมันลำบากใจอืมเพราะมันมีหลายคนใช่ไหมล่ะโอเคเราก็ไม่นี่แหละไว้ถึงคิวกูเอางี้มึงก็จดบัตรคิวเออมึงจดคิวไว้อ่ะเออมีบัตรคิวไหมมีบัตรคิวไหมอ่ะกูคิวไม่ได้เลยดีกว่าคิวกูก็บอกเดี๋ยวตำรวจค่อยทำระบบเรื่องรับอาสาใหม่ดีกว่าให้มันแบบมีขั้นตอนเขียนชัดเจนเพราะว่าตอนนี้มันมีคนร้องเรียนมาคือตอนนี้มันเหมือนทามมิ่งอะครับใครมันมาจังหวะที่แบบตำรวจน้อยเราก็รับใช่แต่บางคนที่เขามาจังหวะที่แบบตำรวจเยอะเราก็เลยไม่ได้รับไงเดี๋ยวเรามาทำให้มันไม่เป็นไรเข้าใจดีกว่าเข้าใจปฏิบัติไปเปิดละก็จงรู้ที่จุกทำไปจุกนั้นทำเทไปเมื่อไกลก็จงเห็นทุกความตั้งใจจุกนั้นต่างกันขนาดไหนมึงรู้ได้ไงเดี๋ยวมึงจะไปหมอนะมึงรู้ได้ไงไอ้สัตว์มึงยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะไอ้เหี้ยเพราะนั้นจุกสวัสดีครับผมมาทำงานครับสวัสดีครับไอ้ยี่พงถือวิเศษไอ้สัตว์พอดีว่าผมมีสองตอนแรกผมว่าจะไปเป็นตำรวจแต่ว่าผมมองว่าหมอมันน้อยผมก็เลยแบบอยากเข้ามาเป็นหมอมียศเสื้อน้ำเงินไหมฮะหมอน้อยมากได้ด้วยนะผู้ชายที่พอคุยได้ไหมครับผมคืออย่างนี้หนูใหญ่สุดเลยโอเคไม่แบบให้เขาคุยแทนคุณได้ไหมล่ะโอเคเดี๋ยวบอกไอ้เสื้อเหลืองแทนหน่อยก็ได้ไหมล่ะก็คือเนี่ยครับจะสามคนตอนแรกจะไปที่สมัครงานที่ตำรวจแต่มองเห็นว่าหมอกมันน้อยครับช่วงนี้ก็เลยอยากจะมาช่วยหมอกในการเรื่องไล่เคสในเรื่องของการไอ้นี่ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้มาเพื่อแบบมาช่วยเหลือประชาชนแบบปกตินะไม่ได้มาแย่งเคสนะมาไล่เคสพวกอุ้มอะไรเงี้ยครับใช่ครับเป็นหน่วยรับพิเศษหน่วยจู่โจมบ้านอะไรเงี้ยครับช่วยตำรวจอย่างเงี้ยครับมีเหี้ยอะไรหน่วยจู่โจมบ้านใช่ไม่เอาเงินนะไม่คือไม่ตอนแรกอะผมว่าจะเป็นตำรวจแต่ผมว่าตำรวจมันแข็งใช่ใช่ก็เลยอยากมาเป็นหมอดีกว่าเพราะไม่เคยมาเป็นหมอแบบในฐานะผมปกติเลยอันนี้จริงผมคิดว่าผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะสามารถช่วยหมอได้นะใช่ครับถูกต้องฮะลองคุยปรึกษากันไหมฮะลองดูได้ครับผมไม่ได้ซีเรียสผมไม่ซีเรียสอะไรครับ
แต่ที่ผมรู้มาคือหมอต้องเป็นชุดพระก่อนถึงจะได้เป็นชุดหน่วยรบพิเศษอะครับถ้าเป็นชุดเหลืองก็ต้องรอให้ข้ามันถึงนะครับเดี๋ยวผมรอคุยให้ครับโอเคครับผมผมมีความสามารถครับทุกคนก็น่าจะเคยเห็นมาผมมาได้ใจมีอยู่ครับดีกีดีกีผมถามให้นะได้ครับผมมาได้ใจต่อดีตีแล้วบอกมันใช้อาวุธอะไรความสามารถใช้สวิตเบดแล้วเราแดกเกอร์ดิไม่ใช่หรอแดกเกอร์แล้วเราล่ะไม่มีนายอยากเป็นเขาอยากเป็นหมอนรบพิเศษใช่ครับเดี๋ยวอาวุธเดี๋ยวผมเข้าไปทำขวานเดี๋ยวไปฟังครับโอเคครับพี่นั่นแหละครับตามที่ผมพูดเลยคือเขามันต้องไปตามขั้นตอนนะครับมันไปตามขั้นตอนครับเขาบอกว่าต้องมาเป็นหมอชุดเหลืองให้ได้ขึ้นหมอชุดฟ้าก่อนแล้วก็ต้องมีเอ็มนายด้วยแล้วก็ต้องได้รับการลงเงินจากตำรวจแล้วก็หมอครับเขาพูดมาตอนนี้นะผมเรียบเรียงสคริปต์ไอ้สัตว์ยาวเป็นหางว่าวเอาไม่เป็นไรก็ได้ครับขอบคุณครับพี่ไม่เป็นไรแว่นเต๋เราไม่ทำความสามารถไม่ถึงใช่ไหมใช่ครับเอาเราไม่ได้ใช่ใช่ซึ่งเราไม่ได้ไม่แต่มันก็ดีขึ้นเลยนะแบบขั้นตอนของมันเลยนะมันเปลี่ยนไปเลยเนาะตอนเนี้ยทุกอย่างอะลุงแซมเป็นคนเป็นแบบทุกอย่างที่โปร่งใสแล้วโปร่งใสหมดอะหลังจากนี้นะหลังจากนี้โปร่งใสได้ทีนี้ถ้าโปร่งใสได้ก็ยาวแล้วไม่มีอะไรต้องมาที่เป็นห่วงแล้ว